คอมเมนต์ชาวเวียดนามกล่าววอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามไม่ว่าชุดไหนก็แพ้ทีมชาติไทยตลอดตามหลังพวกเขาเสมอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอล VTV 9บินดินครับณเมืองดักลักเวียดนามนะครับวันเสาร์ที่18พฤษภาคมรอบชิงอันดับ7นะครับจบไปแล้วนะครับก็สาวไทยนะครับชุด U20 ชนะทีมชาติเวียดนาม U20 นะครับก็เด็กไทยเนี่ยก็เล่นแบบชิวๆเลยนะครับสำหรับสกอร์ในเกมนี้นะครับก็20ต่อ25นะครับ17ต่อ25 25ต่อ21และ19ต่อ25นะครับก็ไทยชนะไป3ต่อ1เซตสำหรับในเกมนะครับก็มีเซตให้เวียดนามได้คึกบ้างนะครับ1เซตซึ่งต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยเด็กไทยมาแข่งกับทีมอาชีพนะครับที่มีอายุมากกว่าหลายปีเลยนะครับซึ่งเป้าหมายในเกมนี้นะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ทีมนะครับทดสอบแผนทดสอบผู้เล่นนะครับแล้วก็เพื่ออนาคตในระดับที่สูงกว่านี้ซึ่งผลการแข่งขันเนี่ยก็เป็นเรื่องรองนะครับเข้าใจตามนี้นะครับก็ติดตามให้กำลังใจทีมชาติไทยกันต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุด U20 นะครับแล้วก็ทีมชาติเวียดนามชุด U20 นะครับก่อนที่จะเดินทางไปแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชนนะครับอายุต่ำกว่า20ปีนะครับในรายการชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22นะครับระหว่างวันที่1ถึง8กรกฎาคมนี้นะครับณเมืองเจียงเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นรอบคัดเลือกชิงแชมป์โลก U21 หญิงชิงแชมป์โลกปีหน้าด้วยนะครับโดยศึกชิงแชมป์เอเชียที่เจียงเหมินเนี่ยนะครับทั้งไทยและเวียดนามก็อยู่สาย C สายเดียวกันนะครับโดยสาวไทยก็เป็นทีมวางอันดับ3ของรายการอีกทีมที่อยู่สายนี้คืออิหร่านนะครับเอาล่ะเราลองฟังคอมเมนต์ชาวเวียดนามกันเลยครับว่าพวกเขาเนี่ยมีความเห็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่แพ้ทีมชาติไทยไปนะครับมากันที่คอมเมนต์ที่1นะครับท่านนี้มากล่าวว่าจากนัดแรกถึงนัดสุดท้ายชุด U20 พัฒนาขึ้นชัดเจนแต่ต้องมีเกมรุกให้หลากหลายมากขึ้นซึ่งท่านต่อมาเนี่ยนะครับก็มาแสดงความคิดเห็นว่าดูเด็กเวียดนามสิให้พวกเขามาหยามถึงเทนซึ่งท่านต่อมาพูดถึงการฝึกฝนของทีมชาติไทยว่าเป็นเรื่องจริงที่พวกเขาชนะพวกเขาฝึกฝนเกมรุกและแต่ละครั้งอย่างมีระบบและประสานงานตามจังหวะของพวกเขาในขณะที่ท่านต่อมาพูดถึงความสูงผู้เล่นไทยชุด U20 ชุดนี้นะครับมิดเดิลบล็อกไทยยืนนิ่งๆลูกบอลจะมาหาพวกเขาเองในขณะที่ท่านนี้ก็แสดงความคิดเห็นเชิงติดตลกว่ามอบถังออกซิเจนให้ด่วนเลยจะเป็นลมคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็ชื่นชมทีมชาติไทยนะครับ U20 ไทยแกร่งมากแต่ผู้เล่นเวียดนามรุ่นอายุ20ปีนี้ก็เล่นได้ดีเช่นกันในขณะที่ชาวเวียดนามท่านต่อมาก็กล่าวถึงผู้บรรยายภาษาเวียดนามนะครับว่าผู้บรรยายพูดว่าดูเหมือนว่า U20 ไทยแลนด์จะหมดแรงแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งท่านต่อมานะครับมาแสดงความคิดเห็นเชิงติดตลกอีกว่ามิดเดิลบล็อกไทยยืนอ้วนก็ชนะแล้วคอมเมนต์ต่อไปครับวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเคยชนะไทยหรือไม่ในชุด U20 และหากไม่เคยแล้ว U20 เวียดนามจะมีโอกาสขนาดไหนซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้นะครับก็มีชาวเวียดนามอีกคนมาตอบกลับว่าเคยชนะแล้วในหลายปีก่อนในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มาคอมเมนต์ต่อไปว่าหากว่าคุณพยายามเต็มที่แล้วพยายามเต็มที่ในทุกจังหวะแม้จะรู้สึกอยากกลั้นหายใจพยายามฝึกความชำนาญในการเล่นบอลต่อไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็คอมเมนต์ถึงปัญหาทีมชาติเวียดนามชุดนี้นะครับปัญหาทีมชาติเวียดนามชุดนี้คือ4-2ซึ่งท่านต่อมานะครับมาเตือนสติผู้เล่นชุด U20 ชุดนี้นะครับแพ้ชนะก็อย่าท้อสิในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็พูดถึงการรวมทีมชาติในชุดนี้นะครับว่า U20 เวียดนามเพิ่งรวมทีมกินนอนด้วยกันซ้อมด้วยกันไม่นานแล้วสิ่งที่พวกเขาแสดงตั้งแต่ต้นทัวร์นาเมนต์เกินจินตนาการแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเราสูญเสียอะไรมากมายต่อประเทศไทยแต่เราพบบางอย่างบางสิ่งที่สามารถแก้ไขต่อไปได้มองในแง่ดีความสามารถของคุณต้องการเวลามากขึ้นเพื่อความสมบูรณ์แบบและก็เช่นเดียวกับท่านนี้นะครับก็มาคอมเมนต์ว่าทีมนี้เพิ่งซ้อมร่วมกันได้ไม่กี่สัปดาห์แต่ยังสู้ได้ดีในขณะที่ท่านต่อมานะครับก็มาคอมเมนต์ว่า U20 เวียดนามไม่ได้อ่อนแอแต่U20 ไทยแกร่งเกินไปในขณะที่ท่านนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าโดยทั่วไปแล้วที่ผ่านมาสู้กับไทยทุกระดับแต่ในจังหวะชี้ขาดไทยเขายังกล้าหาญและเฉียบคมมากกว่าและท่านต่อมานะครับมาคอมเมนต์อีกว่าเล่นกันดีแล้วใช้ความอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวก็ดีขึ้น
ซึ่งท่านต่อมานะครับมาพูดถึงประสบการณ์ของทีมชุด U20 ของทีมชาติไทยนะครับทีมชาติไทยชุด U20 มีประสบการณ์ในเกมการแข่งขันมามากดังนั้นสภาพจิตใจจึงดีมากแม้ว่าเวียดนามจะเข้าใกล้จุดที่ดีแล้วในระดับหนึ่งก็ตามในคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาคอมเมนต์อีกว่าโดยทั่วไปแล้วก็เป็นอีกครั้งที่พวกคุณเล่นได้ดีแค่โดยพื้นฐานแล้วความก้าวหน้าทางด้านจิตใจยังคงไม่ดีเมื่อเจอไทยในขณะที่ชาวเวียดนามท่านนี้ตำหนิทีมชาติเวียดนามชุดนี้นะครับว่าอยู่20เวียดนามทุกอย่างเนี่ยช้าไปหมดเลยซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มากล่าวอีกว่าผมว่ายุทธวิธีแท็กติกของโค้ชเนี่ยดูแปลกๆในขณะที่ท่านนี้นะครับก็มากล่าวเสริมว่าจ่ายบอลหน้าเบื่อมากจนไม่อยากดูเลยจ่ายไปทิศทางเดียวแท็กติกไม่ดีทุกตำแหน่งก็เล่นไม่ดีเลยคอมเมนต์ต่อไปครับแม้ว่าคุณจะไม่ชนะแต่พวกคุณก็เล่นได้ดีมากและมีความหวังมากในขณะที่ท่านนี้ก็มาคอมเมนต์อีกว่าเยี่ยมมากฉันหวังว่าคุณจะมีความมั่นใจในการชนะครั้งต่อไปซึ่งท่านตอบมาให้กำลังใจทีมของพวกเขานะครับนั่นก็เพียงพอแล้วรัก U20 เวียดนามตลอดไปคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาพูดถึงเช่นเดียวกันนะครับกับเม้นก่อนหน้านะครับเพิ่งรวมทีมกันไม่กี่วันได้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้วซึ่งคอมเมนต์ต่อไปนะครับชาวเวียดนามท่านนี้มาชื่นชมทีมชาติไทยนะครับ U20 B1 ของไทยเล่นดีมากๆและมีผู้เล่นที่ดีในทีมอย่างมากคอมเมนต์ต่อไปครับน่าเสียดายเวียดนามมีทรัพยากรที่ดีเยอะแต่สมาคมไม่ส่งเสริมและคอมเมนต์ต่อไปนะครับก็มาคอมเมนต์อีกว่าการแข่งขันวอลเลย์บอลอาชีพเวียดนามจะพัฒนาเมื่อไรฉันไม่เข้าใจว่าผู้เชี่ยวชาญคิดอย่างไรเมื่อดูชุด U20 ชุดนี้ครับก็เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยชุด U20 นะครับสามารถเอาชนะพวกเขาไปได้นะครับก็ท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรบ้างมาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ